บ้านพระพิสัยสรรพกิจบ้านพระพิสัยสรรพกิจตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพระพิสัยสรรพกิจเป็นบุตรของหลวงบำรุงจีนประเทศและเป็นพี่ชายพระพิทักษ์ชินประชาท่านได้สร้างบ้านพักอาศัยก่ออิฐฉาบปูน2ชั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกและจีนขึ้นมาในปีพ.ศ. 2453ซึ่งในช่วงเวลาที่กิจการทำเหมืองแร่ดีบุกบนเกาะภูเก็ตเจริญรุ่งเรืองหลังจากพระพิสัยสรรพกิจเสียชีวิตลงบ้านหลังนี้ได้ตกทอดเป็นของลูกหลานปัจจุบันครอบครองโดยคุณสมนึกคุณกันนิกาตันทวนิชต่อมาในปีพ.ศ. 2517มีการบูรณะอาคารซึ่งทำโดยช่างท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เรียบง่ายเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาเช่นเปลี่ยนประตูและหน้าต่างเป็นบานไม้แบบเรียบเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องลอนและเปลี่ยนผนังภายในเป็นผนังไม้อัดและมีการต่อเติมอาคารด้านหลังโดยไม่ได้คำนึงถึงเอกลักษณ์เดิมต่อมาปีพ.ศ. 2551มีการบูรณะครั้งที่2โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาคารกลับไปเป็นแบบดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างโดยอาศัยภาพถ่ายของบ้านในยุคแรกเป็นต้นแบบในการบูรณะอีกทั้งเจ้าของต้องการให้บ้านกลับมาเป็นศูนย์รวมของครอบครัวอย่างเดิมโดยเน้นให้มีการเก็บบรรยากาศแบบเดิมเอาไว้ทั้งหมดโดยเฉพาะการใช้สอยการจัดวางเครื่องเรือนแบบเดิมและการประดับตกแต่งภายในขณะเดียวกันก็ต้องมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังมีการต่อเติมส่วนห้องน้ำชั้นบนเพื่อความสะดวกสบายในการพักอาศัยโดยต่อเติมทางด้านหลังเหนือส่วนบริการที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งส่วนต่อเติมนี้ไม่ได้เชื่อมต่อโครงสร้างกับอาคารเก่าเพื่อป้องกันการทรุดตัวและไม่เท่ากันในอนาคตมีการเพิ่มเติมงานระบบวิศวกรรมต่างๆเข้าไปในอาคารเช่นการเดินระบบไฟฟ้าและแสงสว่างใหม่ทั้งหมดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศซึ่งส่วนใหญ่จะเดินระบบโชว์แนวอย่างเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาบ้านพระพิสัยสรรพกิจมีพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างประกอบด้วยมุกทางเข้าด้านหน้าโถงรับแขกบันไดหลักและบันไดรองห้องทำงานและห้องนั่งเล่นห้องนอน2ห้องห้องอาหารห้องครัวและห้องน้ำส่วนพื้นที่ใช้สอยชั้นบนเหมือนกับชั้นล่างยกเว้นไม่มีห้องครัวและห้องอาหารพื้นชั้นล่างเป็นพื้นซีเมนต์ปูกระเบื้องซีเมนต์ลายโบราณพื้นชั้นบนเป็นพื้นไม้ผนังห้องภายในกั้นด้วยผนังไม้บางใบแนวตั้งตอนบนของผนังเว้นเป็นไม้ระแนงเพื่อระบายอากาศประตูหน้าต่างเป็นแบบบานเปิดคู่ทั้งหมดหลังคาอาคารเป็นหลังคาปั้นหยาส่วนหลังคามุกด้านหน้าเป็นหลังคาจั่วทั้งหมดมุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์นับได้ว่าบ้านพระพิสัยสรรพกิจเป็นแบบอย่างของความพยายามและความตั้งใจที่จะรักษาสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยตัวเจ้าของเองบ้านพระพิสัยสรรพกิจได้รับรางวัลอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์เมื่อปีพ.ศ. 2553